ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับถ้าพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ในประเทศไทยที่มีอยู่เฉพาะในบ้านเรานั้นนะครับก็มีอยู่หลายอย่างแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่ลืมไม่ได้ก็คือใบไม้สีทองนั่นเองครับนอกจากความมหัศจรรย์แล้วยังมีความสวยงามและหายากนะครับในใบไม้หนึ่งใบสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง3สีด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือซุกซ่อนหลบอยู่ในผืนป่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นต้นใบไม้สีทองไปถึงแหล่งที่เรียกว่าเป็นดงต้นใบไม้สีทองแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในทำไมมันติดอยู่ตรงนั้นนี่หลังนี้ครับพี่สุริยะครับผมเนี่ยถึงแล้วครับหูใหญ่มากเต็มหลังคาบ้านเลยครับโอ้ตอนนี้หายไปบนหลังคาแล้วนะครับข้างบนนี่คือมีเถาของใบไม้สีทองนี่เลื้อยเต็มแล้วก็ค่อนข้างหนาพอสมควรนะครับข้างบนนี่รกมากแล้วใบไม้เหล่านี้จะกลายมาเป็นของฝากสูงค่าราคาแพงได้อย่างไรใบไม้อยู่ประมาณเกือบร้อยใบถามราคาได้ไหมอาจารย์ก็เกือบแสนครับขายได้ครับร่วมติดตามเส้นทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติต่อยอดให้ใบไม้จากป่าลึกกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ล้ำค่าของชุมชนในกบนอกกะลาวันนี้ครับพูดถึงใบไม้สีทองนะครับก็แน่นอนว่าเป็นของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดนราธิวาสนะครับตอนนี้ผมก็เลยเดินทางมาอยู่ที่อำเภอเมืองนราธิวาสนะครับท่ามกลางความคึกคักของตลาดของผู้คนที่นี่นะครับซึ่งที่อำเภอเมืองนราธิวาสเองนะครับจะถือว่าเป็นจุดตั้งต้นในการที่เราจะเดินทางหาความลับความรู้ที่ซ่อนอยู่ในใบไม้สีทองนะครับว่าทำไมที่นี่ถึงมีใบไม้สีทองแล้วก็จะต้องมีเคล็ดลับเทคนิคภูมิปัญญาอะไรบ้างในการที่จะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้กลายมาเป็นสินค้าขายดีประจำชุมชนประจำจังหวัดครับไปหาคำตอบกันครับโอ้เข้ามาในร้านนี้นะครับก็เป็นร้านขายของที่เล็กร้านหนึ่งในย่านนี้นะครับก็จะนี่เจอแล้วใบไม้สีทองที่เรามาตามหานะครับใส่อยู่ในกรอบรูปสวยงามข้างในเป็นใบไม้เรียงสวยเลยนะครับใช่แน่นอนใบไม้มงคลสีทองมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกใบไม้นี่ดูก็ต่างจากใบไม้ทั่วไปว่าสีสันนี่จะเป็นสีโอ้โหสีออกสีทองแดงๆหน่อยแล้วก็มีความเงานะครับอร่ามสวยเลยเต็มไปหมดเลยนะครับอาจารย์สมมาตรครับครับใช่ครับผมอาจารย์สมมาตรนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทองนะครับมาถึงที่แล้วสงสัยก่อนทำไมเขาถึงเรียกว่าใบไม้สีทองครับอาจารย์ครับคำว่าที่เราเรียกชื่อใบไม้สีทองก็เรียกตามชื่อของใบมันนะฮะคือลักษณะเกล็ดสีทองข้างในนะคือจากที่เราดูนี่จริงอาจจะไม่พอพูดสีทองคนอาจจะนึกว่าเหมือนทองคำแต่จริงก็ทองแต่ว่าอาจจะเหลือบๆแดงๆมันจะเหลือบออกมาข้างในเนื้อของมันเป็นสีทองโดยบอกว่านี่คือความมหัศจรรย์นะฮะเป็นที่มาว่ามหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกนะครับเป็นความเป็นมหัศจรรย์ของธรรมชาติหนึ่งเดียวในโลกนี่แปลว่ามีที่เดียวในโลกเลยเราได้รับข้อมูลจากดร.ไคลาเซนทำเรื่องวิจัยเรื่องพันธุ์ไม้ชนิดนี้นะครับอย่างนี้
จากใบไม้ที่มีทั่วไปตามพื้นที่ชุมชนมันกลายมาอยู่ในเป็นของฝากของที่ลึกนี่ได้ยังไงครับอาจารย์อ๋อครับผมเป็นคนแรกนะฮะที่อาจารย์ถูกมากเลยครับผมเลยครับเราเริ่มตั้งแต่ปี35ครับ35ที่ผมมาทำเป็นของที่ลึกอย่างนี้นะครับผมก็เริ่มจากเอาเจ้าใบไม้สีทองนี่นะครับไปฝากที่หาดใหญ่นะครับปรากฏว่าเป็นที่ยอมรับตอบรับของลูกค้าในต่างประเทศนะครับก็เลยคิดว่าเรามาตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมานะฮะกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เริ่มเอาชาวบ้านนะครับชาวบ้านไปเก็บใบไม้มาอะไรมาเริ่มเข้าสู่ระบบในการผลิตขึ้นมานะจนไปเข้าตาของจังหวัดนะฮะสมัยนั้นก็มีโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เขาก็เลยมาชักชวนให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มก็เลยกลายเป็นกลุ่มต่างๆขึ้นมานะฮะโดยทางราชการเป็นคนที่สนับสนุนนะฮะสุดท้ายก็กลายเป็นของที่ระลึกของนราธิวาสเลยหน่วยงานราชการที่เข้ามาสนับสนุนตามที่อาจารย์สมมาตรพูดถึงนะครับก็คือกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งได้เข้ามาส่งเสริมการตลาดพัฒนาศักยภาพของใบไม้พื้นถิ่นให้กลายเป็นที่รู้จักของคนนอกพื้นที่ใครไปใครมาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากซึ่งทำให้ที่นี่นั้นมีร้านขายผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทองกระจายอยู่ตามถนนสายหลักในเมืองนับ10ร้านเลยทีเดียวซึ่งแต่ละร้านนั้นก็จะพยายามสร้างสรรค์รูปแบบให้หลากหลายมากสไตล์นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเป็นอีกร้านนึงนะครับก็ขายของในใบไม้สีทองเหมือนกันโดยรูปแบบโดยมองทั่วไปก็จะคล้ายๆกันคือใส่ไว้ในกรอบรูปแต่ว่าจะต่างการจัดเรียงจัดวางสร้างสรรค์มีสินค้าแบบไหนบ้างครับอันไหนขายดีพี่พวก3สี3สีจะขายดีที่สุดอ๋อใครๆก็อยากได้ว่าหน้าเงินทองนะอยากเก็บไว้ซึ่งจากที่ผมได้ลองเดินสำรวจดูนะครับแต่ละกรอบนั้นก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปบ้างครับโหนี่สวยมากกี่ใบเนี่ยพี่เยอะนะประมาณ19ใบครับเห็นทางนี้อันนี้ไม่ได้มีแต่ใบไม้อย่างเดียวอันนี้พยายามจับงานบ้านเราใส่เข้าไปครับครับของดีของนราธิวาสใช่ๆมีผ้าบาติกเรือกรและใบไม้ผ้าบาเต็กบาติกบ้านเราอ๋อครับก็มาซื้อกรอบเดียวได้ของดี3อย่างเลยแต่ละร้านเนี่ยนะครับเขาก็จะพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เตะตาโดนใจลูกค้าให้มากที่สุดรวมไปถึงการออกแบบตามความชอบหรือว่าความต้องการของลูกค้าก็ได้ครับซึ่งสนนราคานั้นก็จะเริ่มต้นอยู่ที่100บาทไปจนถึงราคาที่สูงมากจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับเมื่อ2เดือนที่แล้วเราจัดโชว์ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะตอนนั้นขนาดประมาณเกือบ3เมตรนะครับเกือบ3เมตรมีใบไม้สักกี่ใบใบไม้อยู่ประมาณเกือบ100ใบนะครับ100ใบถามราคาได้มั้ยอาจารย์ตั้งราคาขายเกือบแสนครับเกือบแสนราคาตั้งเฉยๆไม่มีคนซื้อมีคนซื้อแล้วขายได้ครับมีครับมีครับอาจารย์ครับสงสัยครับว่าอย่างสมมติผมซื้อไปนี่ตามปกติใบไม้ก็จะมีอายุมีผุพังเปื่อยกรอบไปเงี้ยแล้วอย่างนี้โอ้ดีดีเหมือนกันไหมจ๊ะโอเคจริงๆแล้วมันเป็นคุณสมบัติพิเศษของใบไม้สีทองเลยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเลยนะครับใบไม้สีทองที่ร่วงลงไปจากพื้นที่ผมสังเกตอยู่ในป่านะสามเดือนที่ฝนตกนะไม่เปื่อยเลยไม่เปื่อยเลยครับอยู่เหมือนเป็นใบตลอดเลยอันนั้นแหละเป็นจุดหนึ่งในความคิดว่าเราสามารถที่จะเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้นั้นอย่างที่สองเราสามารถม้วนได้เหมือนใบบัวนะหมายถึงว่าดัดให้เป็นดัดยังไงโค้งยังไงก็ได้มันจะไม่กรอบนะครับผมอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของมันใบไม้ที่อาจารย์เอามาใส่กรอบขายต้องไปเอามาจากที่ไหนอำเภอบ้านเจาะก็มีนะอำเภอระแงะก็มีอำเภอสุไหงปดีอำเภอแว้งครับถ้าเยอะสุดใหญ่สุดนี่ไปดูที่ไหนก็บ้านเจาะนะบ้านเจาะแล้วก็เลยมาถึงยิ่งงอเพราะว่าตัวอำเภอบ้านเจาะนี่เป็นที่ตั้งของเทือกเขาบูโดซึ่งเป็นที่มาของใบไม้สีทองอันนี้แล้วครับช่วงกบจูเนียร์ปี7ก้าวอย่างไทยไปกับโลกผ่านไปแล้วกับขบวนสัญจรความรู้เวทีสุดท้ายณดินแดนที่ราบสูงโดยน้องๆเยาวชนจากภาคอีสานยกพลมาเข้าร่วมกิจกรรมนับพันคนทั้งจากสายอาชีวะและสายสามัญ
พื่อร่วมแชร์ประสบการณ์งานสารคดีกับพี่ๆทีมงานกบนอกกาลาและรุ่นพี่ศิษย์เก่ากบจูเนียร์สิ่งที่เราได้เรียนรู้จริงๆคือเราได้เรียนรู้จากการทำงานประสบการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาดครับมาสอนเราให้เราลุกขึ้นสู้จนเราได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลนี้ครับพร้อมติวเข้มเทคนิคการทำสารคดีแบบตัวต่อตัวปิดท้ายความสนุกด้วยความม่วนซื่นอีสานสไตล์แล้วอย่าลืมส่งผลงานสารคดีของน้องๆเข้ามาก่อนวันที่31สิงหาคมนี้นะครับถ้าเกิดว่าเดินมาข้างล่างนี่อาจถ้าไม่แงนขึ้นไปมองก็จะไม่สังเกตไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นดงของต้นใบไม้สีทองซึ่งเยอะมากอยู่ตรงนี้